ครับเพื่อนฮะจะพาเพื่อนชมสะพานตินสุรนนท์ยามเย็นนะครับทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นสะพานที่ยาวสุดในประเทศไทย2สะพานครับนี่ครับวิวก็จะไปตรงนู้นนะครับอันนี้สะพานที่1นะครับสะพานที่2แล้วกันสงขลาครับอำเภอเมืองรายละเอียดข้างหน้า ก็คือเกาะยอครับเกาะยอเป็นจังหวัดที่มีทั้งทะเลอ่าวไทยนะครับทะเลอ่าวไทยแล้วก็จะเป็นทะเลสาบด้วยทั้งสองฝั่งแล้วก็ลากยาวตั้งแต่ความยาวเป็นร้อยร้อยกิโลครับของที่ติดกับทะเลอ่าวไทยนะครับน้ำเขียงดินเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเข้าสะพานตินสุรนนท์อีกแห่งหนึ่งนะครับเพื่อข้ามจากเกาะยอไปยังฝั่งอำเภอเมืองครับจากตรงนี้ไปถึงหาดใหญ่22กิโลเมตรครับผมสะพานตินสุรนนท์สะพานที่ยาวสุดในประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวจะผ่านสะพานหนึ่งซึ่งเชื่อมระหว่างเกาะยอนะครับเชื่อมระหว่างเกาะยอกับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเป็นสะพานที่2นะครับมีสะพานที่1เชื่อมโยงว่าอำเภอเมืองกับอำเภอสิงหนครครับแล้วก็เชื่อมต่อสามารถไปยังอำเภอสถิงพระรัตนโรจน์กระแสสินต่อไปยังนครศรีธรรมราชขวามือนี่ก่อนยอนะครับตลาดไทยคอเนี่ยบ้านสวนทุเรียนนะครับโอท็อปนวัดวิถีเกาะยอกำลังมุ่งหน้าสนามบินสงขลาครับ
เพื่อนๆรีวิวดูเส้นทางสะพานปริมอินทรสุรานนท์ยามเย็นก็ว่าที่ที่11พฤศจิกายน2561ครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับผมสวัสดีครับ